สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตาสองชั้นนะครับก็วันนี้จะเป็นวันที่3เข้าสู่วันที่4นะครับหลังจากการทำรู้สึกว่าเมื่อคืนไปฉีดยาลดบวมมาแล้วมันยุบไวมากเลยตกใจเหมือนกันเหลือเพียงแค่แผลเป็นด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับด้านขวาไม่ค่อยมีอะไรแต่ด้านเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรแต่ด้านเนี้ยจะมีรอยช้ำด้านบนอยู่แต่ผมไม่ซีเรียสครับเดี๋ยวมันก็หายตอนนี้เวลายิ้มครับคือตามันไม่ตี่แล้วว่ามันเห็นลูกตาดำแล้วอะครับเมื่อก่อนยิ้มนี่แบบยิ้มนี่คือแบบตานี่แทบมิดอะครับผมมองอะไรไม่เห็นแต่ตอนนี้คือมองเห็นชัดหมดเลยผมมองว่าการทำตาสองชั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องแค่การปรับภาพลักษณ์ของตัวเองแต่ว่ามันเป็นการปรับมุมมองของคนที่ทำมากกว่านะครับเพราะผมเห็นอะไรที่แบบกว้างขึ้นอย่างที่บอกเมื่อก่อนผมเห็นอะไรที่เป็นเหมือนแถบบรรทัดไม้บรรทัดแต่อยู่นี้ผมเห็นแบบด้านบนและด้านล่างพร้อมกันได้โดยที่ไม่ต้องกวาดสายตาแล้วตอนนี้ก็มีความสุขดีถามว่าแผลเจ็บไหมก็ยังนิดๆนะครับแต่ก็ดีขึ้นกว่าวันแรกนี่ไม่ไหวอ่ะโอ้ทรมานกินยาแก้ปวดไปหลายเม็ดเลยกินจนกระเพาะไปหมดแล้วครับตอนนี้กินของกินอะไรไม่ค่อยได้ช่วงนี้ก็พยายามระมัดระวังแล้วก็แต่ว่าตานี้แปลกครับกินของเผ็ดกินของอะไรได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรคือน้ําตาไหลมันไหลลงข้างล่างเองครับมันไม่ได้โดนแผลแต่จมูกเนี่ยสิครับเขาห้ามมีน้ํามูกห้ามมีอะไรเขาก็เลยห้ามกินของเผ็ดจมูกนี่ทำแล้วอาจจะควบคุมอาหารเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นตานี้จะไม่ค่อยควบคุมอาหารอะไรเท่าไหร่นะครับก็ดูโดยรวมแล้วก็โอเคนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าผมคงต้องนอนก่อนดีกว่าพอดีผมตื่นมากลางดึกนะครับแล้วก็นอนไม่หลับก็เลยขอทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อไว้ให้แบบคนที่สนใจอยากจะทำตาสองชั้นก็ลองดูครับอย่างคืนนี้ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วกันแล้วก็ขอให้คุณตาคู่นี้อยู่ไปกับผมนานๆแล้วกันครับ